นี่คือ BMAX i9 Plus ตัวใหม่ล่าสุดของปี2023นะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่อัปเกรดสเปคเพิ่มขึ้นมาตัวนี้จะใช้ชิปเซตของ Rockchip RK3566 RAM 4GB ROM 64GB ขนาดหน้าจอ 10.1 นิ้ว HD ความละเอียด 1280x800 เป็นจอ IPS ลำโพงคู่ 3D Surround Android 12รองรับภาษาไทยตัวเครื่องอลูมิเนียมแบต 5,000 มิลลิแอมรองรับชาร์จเร็ว 10 วัตต์นี่คือสเปคคร่าวๆของรุ่นนี้นะครับโอเคอ่ะเรามาแกะกล่องดูพร้อมกันเลยนะครับมาดูข้างในกล่องกันสำหรับในกล่องก็จะมีสายชาร์จแบบ Type C ความยาวของสายจะอยู่ที่1เมตรอะแดปเตอร์ที่เขาให้มาก็จะเป็นแบบหัวกลมตัวนี้จ่ายไฟอยู่ที่10วัตต์5โวลต์2แอมป์ข้างในก็จะมีคู่มือการใช้งานแบบนี้คู่มือการใช้งานเบื้องต้นตัวนี้จะไม่มีเข็มจิ้มซิมมาให้นะครับเพราะว่ารุ่นนี้ไม่ได้ใส่ซิมนะรุ่นนี้ใส่ซิมไม่ได้โทรออกไม่ได้นะครับเดี๋ยวลอกออกก่อนลอกฟิล์มวัดด้านหลังด้วยนี่สำหรับที่ด้านหน้าก็จะมีการติดฟิล์มมาให้จากโรงงานพร้อมใช้งานเลยนะครับในส่วนของกล้องหน้าความละเอียดจะอยู่ที่2ล้านพิกเซลมาดูที่ด้านหลังของตัวเครื่องรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้สำหรับกล้องหลังความละเอียดจะอยู่ที่5ล้านพิกเซลมีโลโก้ BMAX ในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของลำโพงในสเปคแจ้งว่าลำโพงแยกเสียงซ้ายขวาเป็นระบบ 3D Surround นะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาทดสอบกันที่ด้านข้างของตัวเครื่องโดยปกติจะไม่มีอะไรเลยนะครับจะมีอยู่ที่ด้านเดียวนะนี่ด้านเดียวตรงนี้ก็จะมีสเปคบอกตามนี้เลยมีช่องเสียบหูฟังแจ็คขนาด 3.5 มีปุ่มปิดเปิดเครื่องตรงนี้มีช่องรีเซ็ตหรือว่าปุ่มรีเซ็ตเวลาที่เราจะใช้งานก็หาเข็มจิ้มซิมประมาณแบบนี้จิ้มเข้าไปแล้วก็กดปุ๊บเป็นการรีเซ็ตนะครับเป็นการรีเซ็ตกรณีเครื่องค้างแอปค้างอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เป็นปุ่มปิดเปิดเครื่องมีช่องใส่เมมสามารถใส่ได้ความจุสูงสุด128กิกช่องเสียบสายชาร์จ Type C แล้วก็ช่องใหม่ฝาหลังของรุ่นนี้จะเป็นอลูมิเนียมนะครับจากเท่าที่สัมผัสมานะตัวนี้จะเป็นแบบว่าลดรอยนิ้วมือนะครับเพราะว่าจับแล้วจะไม่มีรอยนิ้วมือหรือจริงๆมีก็อาจจะมีน้อยนะครับสำหรับร้านนี้ที่ผมสั่งมาก็จะมีเคสแถมมาให้แบบนี้เป็นเคสซิลิโคนฝาปิดตรงเคสไม่มีแม่เหล็กนะครับก็คือเวลาที่เราใช้งานจะไม่มีปัญหากับหน้าจอเลยนะเดี๋ยวมาทดสอบลองใส่กันดูเวลาใส่แล้วก็จะเป็นแบบนี้เวลาที่ใส่เคสก็จะดูหนานิดนึงสำหรับเคสเราสามารถตั้งแบบนี้ได้โอเคนะก็ถือว่าดีนะครับองศาในการดูก็ถือว่าทำได้ดีหรือว่าเราจะตั้งแบบนี้แบบนี้เป็นไงบ้างแบบนี้โอเคแข็งแรงใช้ได้นะครับก็ไม่เป็นแม่เหล็กอย่างเดียวนั่นแหละแต่ผมว่าดีนะเพราะว่าจากที่เคยใช้เคสที่เป็นแม่เหล็กมาบางครั้งนะครับอยู่แบบจอก็ลวนอะไรนี่แหละเดี๋ยวมาทดสอบลองเปิดเครื่องดูพร้อมกันเลยนะครับก็เดี๋ยวใส่เคสไปด้วยเลยก็แล้วกันเนาะนี่เปิดเครื่องดูพร้อมกันเลยจออาจจะดูสะท้อนแสงหน่อยนึงนะครับเพราะว่าไฟค่อนข้างที่จะสว่างนะเปิดเครื่องมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เราเลือกภาษาก่อนเลยนะครับนี่มีภาษาไทยนะสวัสดีเพิ่มสเปคของรุ่นนี้ Wi-Fi 6รองรับคลื่น 2.4 กิกะเฮิรตซ์แล้วก็คลื่น5กิกะเฮิรตซ์มาดูที่เมนูเซ็นเตอร์ก็จะมีอยู่เท่านี้นะครับอันนี้ก็คือในส่วนของแอปต่างๆที่มากับตัวเครื่องก็ถือว่ามีน้อยนะเดี๋ยวมาดูกันแบบแนวนอนแบบนี้เริ่มจากดูพื้นที่เก็บข้อมูลก่อนมาที่พื้นที่เก็บข้อมูลตัวนี้ใช้ไป 8.4 กิกจากทั้งหมด64กิกตอนนี้ระบบอย่างเดียว 8.4 กิกเท่านั้นนะครับมีแอปที่ติดมา81เมกเท่านั้นเองถือว่าตรงนี้น้อยนะใช้ข้อมูลใช้พื้นที่น้อยแบตเตอรี่เปิดเครื่องมาแบตเตอรี่เหลืออยู่ที่ 91% เดี๋ยวผมลองดูคร่าวๆก่อนนะครับการแสดงผลระดับความสว่างตอนนี้เปิดไว้สูงสุด 100% ระยะเวลาพักหน้าจอตั้งเป็น5นาทีมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงตรงนี้ด้วยทุกคนมันก็ดูสะดวกดีนะแต่มือเราจะไปโดนหรือเปล่าตรงนี้น่าจะมีการตั้งได้นะเดี๋ยวผมลองหาดูนะมีทีมืดมีการแสดงผลมีขนาดการแสดงผลสามารถปรับตัวอักษรได้อ่ะเดี๋ยวลองดูอันนี้ก็จะเป็นเล็กค่าเริ่มต้น
ใหญ่ขึ้นใหญ่ที่สุดดูนะครับเป็นไงบ้างใหญ่ที่สุดเดี๋ยวผมใช้เป็นค่าเริ่มต้นมีให้ปรับโทนของสีนะครับอันนี้ก็จะเป็นโทนเย็นอันนี้ก็จะเป็นโทนร้อนก็เดี๋ยวเอากลางๆไว้ก่อนหมุนหน้าจออัตโนมัติกดเปิดไว้แล้วตัวนี้ Android 12กดเช็คเลยนะครับจึ๊บ Android 12ระบบเดี๋ยวเพิ่มตรงนี้ท่าทางสัมผัสการนำทางของระบบทุกคนสามารถเอาปุ่มออกได้เห็นไหมดูที่ด้านล่างตรงนี้นะครับเห็นไหมดูที่นิ้วผมนะสามารถเอาปุ่มออกได้ตรงนี้สามารถเปิดปุ่มได้แต่ถ้าเปิดปุ่มก็จะยังไม่มีในส่วนของการตั้งค่าอะไรนะครับผมว่าแท็บเล็ตนะเราต้องใช้เป็นแบบปุ่มน่าจะสะดวกกว่าถ้าใช้มือถือก็จะเน้นเป็นท่าทางสัมผัสแบบนี้โดยปกติจะเป็นแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวผมตั้งนี้ไว้ก่อนการนำทางแบบ3ปุ่มเดี๋ยวเข้า Wi-Fi แล้วก็โหลดแอปมาทดสอบให้ทุกคนดูก็แล้วกันตอนนี้เข้า Wi-Fi แล้วนะครับมีอะไรจะเด้งขึ้นมาไหมตึ้งก็ยังไม่มีอะไรเด้งขึ้นมาเนาะเช็คเวลาก่อนตอนนี้เวลา 9:55 นาทีวันจันทร์ที่13มีนาคมโอเคทุกอย่างตรงขอตัวไปติดตั้งแอปแป๊บนึงตอนนี้ก็ได้ทำการติดตั้งแอปมาเพื่อทดสอบแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยเดี๋ยวขอเริ่มจากดูหนังฟังเพลงก่อนนะเริ่มจาก Netflix นะครับมาดูที่คุณสมบัติทางเทคนิคของการเล่นค่าไวจะได้เป็น L3 ความละเอียดสูงสุดในการเล่นจะได้ภาพแบบ SD สำหรับ Netflix นี่ก็ถือว่าดูได้นะครับดูได้อยู่นะแล้วก็ลำโพงเขาเสียงค่อนข้างที่จะดังเลยนะครับเพิ่งมาสังเกตว่าลำโพงอยู่ตรงนี้มันก็ดูสะดวกเหมือนกันนะหรือเชื่อรักคุณพูดจริงนี่จ้ะพยายามหนักเลยนะทำงานโรงงานสอบเทียบวุฒิสอบบรรจุ Netflix นี่ถือว่าดูกันได้แบบเพลินนะถือว่าดูได้นะครับเพราะว่าบางรุ่นที่สเปคสูงกว่านี้ดูไม่ได้นะครับแต่ก็ยังมีจุดสังเกตอยู่นะครับตรงนี้ทุกคนสำหรับใครที่ชอบดูหนังผ่านแอป True ID จะบอกว่ารุ่นนี้ไม่สามารถติดตั้งได้ก็น่าเสียดายเหมือนกันนะในส่วนของ YouTube เมื่อกี้ผมทดสอบมาแล้วก็ดูประหลาดใจเหมือนกันนะสามารถเปิดความละเอียดได้สูงสุด 4K เลยนะ 2160p 60 frame rate แต่ไม่แนะนำนะครับไม่เหมาะกับตัวเครื่องนะเปิดได้สูงสุดที่ผมทดสอบนะครับ 1080p 60 frame rate เดี๋ยวจะเปิดให้ดู 1080p 60 frame rate นี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะดูลื่นๆเลยนะครับถือว่าดูได้นะดูลื่นอยู่นะครับถ้าเปิดสูงกว่านั้นมันก็จะกระตุกแล้วก็ผมคิดว่ามันไม่เหมาะกับสเปคของตัวเครื่องนะเพราะว่าสเปคของตัวเครื่องอาจจะไม่ได้สูงมากซึ่งเราปรับให้แบบพอดีก็ถือว่าเล่นได้นะครับในส่วนของเครื่องลำโพงผมทดสอบให้แล้วนะครับลำโพงจะแยกเสียงซ้ายขวาแต่ลำโพงจะฟิกอยู่กับที่นะครับหมายความว่าถ้าเป็นมุมปกติของลำโพงสังเกตที่ตรงกล้องนะครับลำโพงซ้ายก็จะอยู่ด้านซ้ายตรงนี้ลำโพงขวาก็จะอยู่ด้านขวาตรงนี้เมื่อเราสลับด้านแบบนี้ดูนะครับตอนนี้กล้องอยู่ที่ด้านล่างนะเสียงด้านซ้ายจะออกมุมนี้จำได้ไหมเสียงที่ด้านขวาก็จะออกที่มุมนี้ก็คือลำโพงของเขาฟิกแต่ระบบเสียงแยกเสียงซ้ายขวาโอเคอันนี้สเปคตรงนะครับตรงนี้ที่มีแสงนี่แสงจากไฟศัตรูนะครับไม่ต้องห่วงเนาะโอเคสรุปนะครับดูหนังฟังเพลง Netflix ได้ YouTube ได้ถ้าใครจะซื้อมาให้เด็กๆดูหนังดูการ์ตูนดูได้มาดูในส่วนของโซเชียลที่ผมทดสอบมานะครับผมจะทดสอบอยู่2แบบคือแบบเวอร์ชั่นปกติกับเวอร์ชั่นไลท์ซึ่งเวอร์ชั่นปกติถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้นะอ่ะกดดูเลยอันนี้คือ Facebook เวอร์ชั่นปกติถ้าเราเลื่อนเร็วๆแบบนี้มันก็จะมีโหลดไม่ทันบ้างมีกระตุกมีแหลกบ้างนะครับแต่ถ้าเราเลื่อนดูแบบช้าๆแบบนี้ดูได้นะดูแบบปกติทั่วไปนะครับดูไม่ได้แบบว่าดูทดสอบนะดูได้แต่ถ้าแบบว่าต้องการจะให้ไหลลื่นดูเวอร์ชันไลท์แทนนะครับแบบนี้ไหลลื่นแน่นอนดูเวอร์ชันไลท์นะครับเห็นไหมเวอร์ชันไลท์นี่ไหลลื่นคือถ้าคุณต้องการจะเล่นโซเชียลแบบไหลลื่นนะครับลงเวอร์ชันไลท์ไหลลื่นแน่นอนไอจีเหมือนกันIG นี่คล้ายกับ Facebook เลยนะครับก็คือว่าถ้าเราลงเวอร์ชันปกติเราต้องเลื่อนช้าๆหน่อยนึงแบบนี้ค่อยๆอ่านค่อยๆดูแบบนี้ดูได้แต่ถ้าแบบว่าเลื่อนปุ๊บๆ
าจจะมีกระตุกมีแหลกบ้างแต่ก็ไม่ถึงกับน่าเกลียดหรือขี้เหร่อะไรนะครับไม่ใช่แบบเครื่องมหาเทพนะที่กดแล้วแบบที่ถ่ายแล้วมันดูไม่ได้นะผมเข้าเวอร์ชันไลท์ให้ดูด้วยมาดูที่เวอร์ชันไลท์นะครับก็ถือว่าดีกว่าเวอร์ชันปกตินะแต่บางฟังก์ชันอะไรนี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าในส่วนไหนต่างกันบ้างมาดู TikTok เปรียบเทียบกันเลยนะอันนี้ TikTok เวอร์ชันปกตินะสังเกตตอนที่แบบว่าเริ่มคลิปใหม่นะครับก็จะมีอาการแหลกนิดนึงเดี๋ยวดูนะเห็นไหมนิดเดียวเห็นไหมเอาพระพ่อผมไปปล่อยจะดีไงพี่โอ้ยพ่อไปไหนยังไงกำลังกลับบ้านอ่ะจ้าจะถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้นะครับดูเวอร์ชันไลฟ์กันต่อสำหรับ TikTok ไลฟ์เนี่ยผมจะบอกว่าเวลาเล่นคล้ายกับเวอร์ชันปกติเลยก็คือช่วงเริ่มของต้นคลิปจะมีอาการแหลกนิดนึงอ่ะเดี๋ยวดูนะพ่อมา500สวัสดีจ้าเห็นไหมดีครับขอเนี้ยเอาพระพ่อผมเป็นบอดเดี๋ยวมาดูเปิด2หน้าจอนะครับเปิดหน้าจอแยกนะตรงนี้เปิดได้ด้วยนะครับเดี๋ยวขอปิดเสียงแป๊บนึงเลี่ยงลิขสิทธิ์นะครับดูนะขยับได้ไหมนี่ขยับได้แบบนี้ได้แบบนี้ได้เปิดทำงานพร้อมกันได้นะแต่ผมต้องปิดเสียงเพื่อเลี่ยงลิขสิทธิ์ไงก็เลยแบบว่าค้างตรงที่มีเพลงนานๆไม่ได้อันนี้คำพูดได้วันเสาร์และวันอาทิตย์คนที่เปิดสองหน้าจอได้ทุกคนโอ้โหอันนี้คือแนวตั้งนะครับแนวตั้งคนที่เกิดวันจันทร์วันอังคารวันพฤหัสวันเสาร์และวันคนโบราณนี่ก็ชอบบอกนะถ้าเวลาก็ปรับได้ทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนอันนี้โซเชียลเรื่องโซเชียลแหละผมไม่ห่วงแล้วแหละเรื่องโซเชียลเล่นได้แนะนำอย่างที่บอกว่าเปิดเป็นเวอร์ชันไลท์เพื่อให้เครื่องไหลลื่นเล่นแบบสบายๆนะครับ Netflix ดูได้คราวนี้มาทดสอบในส่วนของเรื่องเกมกันบ้างมาดูที่การตั้งค่าเดี๋ยวทดสอบลองปรับกลางๆแบบนี้นะครับถ้าปรับสูงสุดก็จะได้แบบนี้แต่น่าจะไม่ไหวนะเอากลางๆแบบนี้ก็แล้วกันเนาะแล้วก็การตั้งค่าสนามรบตามนี้นะครับผมตั้งกลางนะช่วงที่ยังไม่เข้าไฟเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ40ต้นๆ นะครับแรกกันเลยนิดเดียวทุกคนเข้าไฟจะอยู่ที่30 20กว่าโอเคเมื่อกี้ดูแล้วเหลือ20นะครับเข้าไฟเมื่อกี้โอ้ยถอยดีกว่าถอยไปอย่าเข้ามานะ โอเคถือว่าเล่นได้นะครับถ้าใครจะซื้อให้เด็กๆให้ลูกให้หลานลองให้ดูคลิปนี้ดูผมว่าโอเคอยู่นะพอเล่นได้นะครับในเรทราคานี้นะจะบอกว่ามือถือเรทราคานี้นี่ยังเล่นไม่ค่อยไหวเลยนะแท็บเล็ตพอเล่นได้โอเคเดี๋ยวลองทดสอบดูเกมฟรีไฟร์มั้งเนาะมาที่เกมฟรีไฟร์กราฟิกเดี๋ยวจะลองปรับตามนี้เลยนะครับกราฟิกมาตรฐานเฟรมเรททั่วไปมินิแมปปิดอะไรตามนี้เลยตามที่เขาให้มาเลยแล้วก็เริ่มเกมโอเคได้ปืนแล้วครับเอ้าลั่นไม่ค่อยได้ทดสอบเกมนี้นะครับปรับกลางแบบนี้ก็ถือว่าได้อยู่นะจากเท่าที่เดินดูนะครับทุกคนว่าไงน่าจะไหวอยู่นะ
แต่ตอนเล่นนี่ต้องปรับตัวเหมือนกันนะครับเพราะว่าปุ่มยิงมันใกล้นิ้วไปหน่อยอันนี้เราตั้งได้เนาะมาดูที่เกม PUBG Mobile นะครับกราฟิกในส่วนของกราฟิกผมจะตั้งไว้ตามนี้นะครับกราฟิกดีเฟรมเรทกลางแล้วก็ลุยเลยโอ้โหเสียงลำโพงนี่เห็นไหมค่อนข้างที่จะดังมากอ่ะเปิดสุดเลยลดเสียงเพิ่มเสียงใช้ไปก็ถนัดเหมือนกันนะไอ้ตรงไอ้ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงตรงนี้เราก็ต้องระวังในการกดสักหน่อยหนึ่งสำหรับใครที่ยังไม่ถนัดสำหรับ B-Max i9 Plus ตัวนี้จะไม่มีไจโรสโคปนะครับเดี๋ยวลองกดให้ดูนะไจโรสโคปเห็นไหมครับอุปกรณ์ของคุณในขณะนี้ไม่รองรับการใช้งานฟังก์ชันนี้ก็คือไม่มีนะครับไจโรสโคปได้ปืนแล้วโอเคทดสอบยิงเสียงติดนิ้วนะครับเท่าที่ลองมานะครับรู้สึกว่าน่าจะปรับต่ำกว่านี้นะเพราะว่าตอนเดินมีอาการแหลกอยู่บ้างนะครับโอ้โหไม่ไหวเดี๋ยวลองปรับแบบต่ำสุดดูนะครับกราฟิกปรับต่ำสุดเลยนะครับแบบนี้ตอนนี้ก็คือปรับกราฟิกแบบต่ำสุดนะครับปรับต่ำทุกอย่างมาลองดูกันนะครับว่าจะไหวหรือเปล่าแต่พอไม่มีไจโรเวลาเลื่อนที่มันเล็กๆน้อยๆนี่มันก็ดูลำบากกันเนาะก็อาจจะดูยากไปหน่อยหนึ่งนะครับตอนที่เราเล็งเป้าแบบนี้ไงโอเคสำหรับเกม PUBG ก็ทดสอบประมาณนี้ก็ถือว่าถ้าปรับต่ำสุดก็พอเล่นได้นะถ้าใครที่อยากจะเล่นเกมนี้จริงๆนะครับก็มาสรุปเลยนะครับสำหรับแท็บเล็ตตัวนี้ผมแนะนำว่าถ้าใครที่ต้องการเน้นดูหนังฟังเพลงโซเชียลถือว่าเล่นได้แบบโอเคเลยนะไหลลื่นอยู่นะครับแนะนำให้ติดตั้งเป็น Facebook Live TikTok Live IG แบบไลฟ์ก็คือลงอะไรที่มันไม่หนักเครื่องแบบนี้ตัวเครื่องใช้งานได้แบบปกติเลยนะครับ Netflix ดูได้ True ID ติดตั้งไม่ได้ประมาณนี้ถ้าใครที่จะเน้นเล่นเกมผมแนะนำว่าพอเล่นได้นะครับเครื่องนี้ถ้าคุณจะหวังกราฟิกหนักๆไม่ใช่นะเครื่อง
ครื่องนี้ราคา 2,000 กว่าบาทนะไม่ไหวนะครับเอาเป็นว่าถ้าเล่นเกมเบาๆ ROV Free Fire PUBG ปรับแบบต่ำสุดก็ถือว่าเล่นได้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกแล้วกันนะครับสำหรับเรทราคานี้นะถือว่าคุ้มอยู่นะเพราะว่าตัวเครื่องอย่างที่บอกเรทราคาอยู่ 2,000 กว่าบาทเท่านั้นเองก็คือได้แรงสุดของเรทราคานี้แล้วอ่ะ 2,000 กว่าบาทถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามผมฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะหาสั่งสินค้าดีๆราคาถูกๆมารีวิวให้ทุกคนดูอีกนะครับ